ฝังลูกนิมิตปิดกล่องปุ้งกีเป็นก็มาสิครับก็อย่างนี้ก็มาผมก็เดียวนี่ชื่อร้านอะไรอ่ะเอ้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บเนี่ยคือพูดตรงตามภาษาเลยว่าที่เก็บกระดูกเข้าไปบนกำแพงเนี่ยครับคือว่าใครแปะติดก็จะเหนียวจะขอพรได้ประมาณนะความเชื่อความเชื่อแล้วมันไม่ไปขโมยไปเป็นคู่วะ FC ก็ต้องไปยังไงอยากได้นะข้างตู้ได้กลับไงอ่ะกูงงอ่ะถ้าจะเอาก็ต้องเอาสองข้างดิวะสวัสดีครับกับเราครอบครัวกันละครั้งหนึ่งวันนี้มาอยู่ที่งานหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงเขาบอกว่าที่นี่เขาประกาศเรือไทยพระเครื่องเรือไทยพระเครื่องมันเป็นยันใต้โต๊ะอะไรหรือเปล่าไม่มีให้ผู้สนับสนุนวัดอยากไปทำงานใช่ก็มีงานช่วยมีอะไรก็จะช่วยบริจาคใช่ประมาณนั้นประมาณเพราะเราติดกุ้งผู้ใหม่อยู่แล้วกุ้งผู้ใหม่ยังไงเป็นนี่กุ้งผู้ใหม่เลยแล้วไม่ได้ไม่ได้ฝั่งทนต้องมียืนเลยนะยืนเลยนะโอ้มีนี่จากได้องค์นี้โอ้โหนี่วันนี้เป็นงานวันแรกงานวันแรกเราต้องมาอยู่แล้วใช่ก็ต้องมาดูใช่ไหมมาดูมากราบหลวงปู่เยอะเต็มแน่นหมดงานนี่ขี่เข้ามาโอ้เยอะมากเลยเห็นเขาบอกว่าตีกันเลยเหรอวันนี้เราขับรถอยู่ฮึ่มไม่ใช่ไอ้จุกนี่หว่าจะโตประจุกหน้ามึงได้อ๋อยอมกูก็มากับมึงไงไอ้อะตบกูต้องตบมึงด้วยถ้าตบกูเดียวไม่ยอมเมื่อกี้บอกจะไฟกันเลยเหรอจะแทงกันเลยเหรอแทงเลยแทงแล้วเลยเหรอเมื่อกี้เห็นหิ้วไปคนนึงนะใช่มันเหนียวไอ้พ่อหยกปุ๋งอ๋อมาลองของกันที่นี่ของที่นี่เดี๋ยวไม่ได้นะตัวอย่างไม่ได้ไม่ดีนะได้หลวงพ่อไปเนี่ยมีอะไรว่ามีไม่เชื่อใช่ไหมมีอายุตั้งหมื่นสิเหนียวจริงๆไม่ให้นะผมบอกแล้วเนี่ยแล้วคนที่ตักติดแล้ววันนี้เราไม่ได้มาหลุดมาหาหลวงปู่อินเดียวเราพาฤาษีมาด้วยวันนี้เราพาฤาษีมาด้วยกูแล้วกูไม่ล้มเจอกูไม่ล้มเดี๋ยวชมพาเครื่องก่อนดีกว่าวันนี้วันแรกใช่ไหมใช่เยอะแยะมากเลยแล้วมีถึงวันไหนครับไม่ใช่วันนี้วันแรกเนี่ยมันเป็นงานอะไรเกี่ยวกับหลวงพ่อต้องบอกว่าลูกนิมิตงานงานประมาณการจับลูกนิมิตติดลูกดองปุ้งกีเป็นก็มาสิครับแล้วนี่อะไรเนี่ยน้ำไงน้ำอ้อยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศปิดทองลูกนิมิตกันไปไหว้หลวงปู่ด้วยไปไหว้หลวงปู่ด้วยบนดงหลวงปู่ที่มีอัฐิหลวงปู่ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นยังไงไปติดตามอยู่แล้วผมกินแล้วไปดีกว่าไหนนี่ติดตามอยู่อย่างเดียวมาปุ๊บก็มาปุ๊บก็คนเดียวนี่ชื่อร้านอะไรอ่ะติดตามร้านทำเครื่องหุบก้าวนี่เคยเจอที่ร้านแล้วใช่เจอที่ร้านแล้วพี่ถ่ายภาพปลอมอ่ะใช่ไอ้นี่ว่าตู้นี้องค์ไหนแพงสุดขอชมหน่อยหลวงพ่อไปอ่ะองค์ไหนแพงสุดรีวิวหน่อยรีวิวให้ FC ผมดูหน่อยว่าองค์นี้คือนี่คือจอบสารนวะหน้ากากเงินโอ้โหตั้งเท่าไหร่ครับ1 ใน 29 องค์เหรอครับตั้งแค่29ราคาตอนนี้มาเท่าไหร่ครับก็ประมาณ200,000โอ้โหแหมบทบรุ่น3นะใช่ครับนี่เท่ากับเนื้อเงินรุ่นเกือบจะรุ่นเนื้อเงินรุ่น2แล้วนะไม่พี่อันเนี้ยมีที่มาที่ไปพระพวกนี้มีที่มาที่ไปตั้ง29องค์ก็แค่แบบว่าพระในวัดตอนนั้นที่เขาช่วยงานวัดนะปี55เขาแจกใช่หายากมากพี่ก็เลยน้อยว่าหายากครับพี่แล้วแพงกว่าจอบ2อีกไอ้หายากไม่ว่าดูดีๆเพื่อนผมจ้องอยู่จบเลยยังได้งานวัดบาปกรรมนะตัวไว้ก่อนนะไว้ก่อนครับเรียบร้อยเอาจุ๊บไอ้จุ๊บจุ๊บพี่ไหลเพื่อนไหวปีโอ้โหไหนอ่ะไอ้จุ๊บนี่ไหลไม่เลิกนะพูดได้อย่างทำเลยนี่ครับจอบ3นวะหน้ากากเงินเป็นที่ต้องการและหมายตาอยู่ก็หายากขอบคุณพี่เจ้าของร้านด้วยพี่จ้าบางบอนพี่จ้าบางบอนของครับพี่ของครับพี่แล้วมันคือบางบอนผมไม่เคยเจอเลยจ้าบางบอนทำไมผมอยู่บางบอนผมไม่เคยเจอเลยอยู่แดนไหนอะคนละบางบอนนะคนละบางบอนแล้ว
ขาอยู่เขตบางบอนมึงอยู่เรือนจำไม่ใช่โอ้โหเอาตีนหลวงผู้ไผ่ตีนนี่ไงต้องตีนนี่ไงอ๋อนี่นี่ฝากร้านด้วยใช่ฝากร้านฝากร้านด้วยเนาะโอเคฝากร้านด้วยฝากร้านฝากร้านด้วยเอาเลยมาเลยครับไปไหนก็ไปเออตีนปั่นหวานๆสดๆฝากร้านบ้าอะไรฝากร้านกูมาดูซื้อของก็ไม่รู้อ่ะก็ปล่อยไปเอาดูน้องหน่อยใช่เอาเมนูเอาเลยไม่ปั่นยิ้มไม่ปั่นเท่าไหร่นะปั่นนี่ปั่นแล้วไปกินแล้วโน่นแก้วแก้วแก้วมากแก้วมากอันไหนเร็วสุดไม่ปั่นเอาไม่ปั่นดีกว่าอะโอเคไหมเหรอเฮ้ยนี่แล้วบอกมานับกับที่อะไรอ่ะนี่นะเออเออนี่ถิ่นวัดเอ็กซ์นะเว้ยเออปุ้งดาวมาจากกาญจนบุรีมาเว้ยมึงจะให้ปุ้งฟักเหรอเนี่ยทำเหมือนฟักทำไมไม่ต้องฟักไม่ใช่คันอ๋อคันเหรอเองไหนไม่ได้ซักเห็นจะรู้จะรู้นะไม่ใช่คันเหรอนี่โง่ว่าเป็นการตีเลยหน้าเมื่อยเลยจุกจุกบอกว่าหน้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องปั่นแค่กูว่ารวยแล้วเมื่อกี้กูจอดรถช่วยจุกกูเสียวมากเลยทำไมอ่ะเสียวต่อหอตบทำไมวะต่อหอเดินมาจุกมองหน้าเป็นอย่างนั้นไอ้เหี้ยมา 3-4 คนต่อหอเดินมากูจอดและจอดฝั่งถนนเลยกลางกูสั่งให้มองหน้าต่อหอนะแต่จุกกูว่าเลยว่าจะปีเข้ามาแล้วไอ้จะไปจอดรถกลางทางอ่ะอ่ะวันนี้เราไม่ได้มาเฉพาะมากราบสักการะหลวงพ่อไปอย่างเดียวมีองค์นึงเหรอมีองค์นอกจากหลวงพ่อไปวันนี้ใช่เอามาเอ้ยพระตังค์ซ้ำจังนี่ครับผมคนดีที่เดินไปหาตามหาพระไตรปิฎกแล้วหลงทางกับไตรอิ๋วที่ทะเลทรายคนเท่านั้นคือปืนป่วยไก่แม่ว่าไปนั่นโถ่ยไปเรื่อยปุ่มนี่ก็คือมนต์ดบของผู้ไปฉันทัสโลนะพี่มนต์ดบมนต์ดบนี่หมายถึงก็ประมาณว่าหลุมหลุมที่เก็บสรีระสังขารของท่านใช่ก็คือกระดูกกันแหละเขาเรียกสรีระอังคารถ้าเรามาวัดกำแพงเนี่ยขาดไม่ได้เลยแล้วก็มาสักการะองค์หลวงปู่ก่อนโอ๊ยตกใจร้ายที่ดูว่าใช่ใช่ใช่การบินมาโอมาพระอาจารย์ครับคือปีนี้คือปีแรกตั้งแต่โควิดมาก็คือปีที่สองปีที่สองคือไม่คนเยอะมากแล้วพระอาจารย์ก็ปีเราทำงานจะทำเขตขึ้นใหม่เพื่อสมโภชถึงโภชร้อยปีปี2567คือปีหน้าเอาโบสถ์ที่หลวงปู่ไผ่เป็นผู้สร้างหลวงปู่ไผ่สร้างปี2467และพิสุงเอามาจิมาตอน2268ผู้ไผ่สร้างโบสถ์แค่ปีเดียวโบสถ์ที่อยู่ด้านถ้าไปไหว้ก็ไปไหว้ได้เอาไหว้พระธาตุโอเคครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับใครดูคลิปนี้อยู่มีบุญไปด้วยกันดีกว่าก็เพิ่งเห็นครั้งแรกให้น้องอ้วนพาไปอุ้ยแปดทองรูปเหมือนของหลวงปู่ก่อนองค์ใหญ่นะครับแล้วก็ตามด้วยตามด้วยที่เก็บที่เก็บกระดูกของหลวงพ่อไปนะครับต้องแปะตามขั้นตอนนะครับต้องต่อคิวต่อคิวด้วยคนมาเยอะเนี่ยซื้อพูดตรงตามภาษาแล้วก็ที่เก็บกระดูกเขาฝ่ายคนกำแพงเนี่ยคือว่าใครแปะติดก็จะเหนียวจะขอพรได้ประมาณนะความเชื่อความเชื่อเดี๋ยวมาดูกันว่าผมแปะติดไหมผมว่าแปะมากก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็แล้วแต่นะพี่ภาวนาขอให้ติดครับเพราะว่ามันจะได้เป็นเรียกว่าสิริมงคลสิริมงคลเฮ้ยติดนี่ห้อยพระหลวงปู่ไว้ต้องติดแล้วหลวงปู่ให้ผมเต้ร่วมนี่เป็น
ติดมีงานทางอาจารย์จะไม่ติดนะพี่ครับอันนี้คือร้อยกว่าบาทของวัดกำแพงของวัดกำแพงใช่ไหมที่มาที่ไปยังไงก็คือต้องมีต้องโยนเหรียญเข้าไปด้วยนะจริงเนาะได้14ผมได้14 18ผมได้14เดี๋ยวลองทำใส่ผ้าคลุมแล้วนะพี่แกก็รับมือถือของเจ้าพี่ไปที่เรียบร้อยแล้วจอดคนละข้างไม่ใช่จอดตรงนี้ข้างนึงจอดตรงนี้ตัวเดียวกลับไงอ่ะกูงงอ่ะถ้าจะเอาพวกเราเอาสองข้างดีวะเอาไอ้บอลเนี่ยสวยที่ไหนเนี่ยโอ้โหไม่มาโอ้ยคนเดียวไม่กล้าไงเอ้าผมว่าเขามาโทษผมว่าแล้วพี่โทษผมด้วยที่แรกกูไม่ได้เพื่อนที่รักมือกันเองไปมึงคนแรกมึงจะบอกให้กูจะไปเดินหาให้มึงกล้วยเมื่อพี่รู้เมื่อเหวนมึงแล้วทำเป็นฟองขาแบบว่าการเลือกคนหนึ่งเขาตกใจใช่ไหมแต่เองแบบทำหน้าตาเงี้ยตาตาหลังจากที่เราไหว้เรียบร้อยแล้วบูชาหลวงปู่เรียบร้อยแล้วเราจะพาไปดูรุ่นใหม่ที่เขาปลูกเสียวมาคือจอบเป้ตาเราจะตาอยากได้ผมเก่งนะวันนี้เปิดตัวรูปแบบวันแรกอ๋อให้ดูใช่นี่เดี๋ยวพาไปดูเลยแต่จองจริงวันที่25มีนาคมแล้วจะได้ไหมแล้วเราถ้าแต่เราอยากจะจองเนี่ยวันที่25เนี่ยเราจะมาที่วัดอย่างเดียวต้องที่วัดอย่างเดียวนะที่อื่นไม่มีเวลาประมาณเขาเปิด9โมงต้นไปอย่าลืมวัดแตกวัดแตกอย่าลืมนะถ้าใครอยากจะมีหลวงพ่อไปแบบว่าราคาถูกแบบว่าออกจากวัดเลยจับได้อะคือวันที่25นี่อย่าลืมเลยมาแบบต้องรีบมาให้ด่วนเลยมานอนที่วัดก็ได้ตีสองตีสามมานอนเลยขนาดยันวันนั้นน่ะยันแล้วกูต่อแถวแต่ตอนนี้ก่อนเข้าไปหยิบรองเท้าเข้าไปด้วยเดี๋ยวต่อคิวนะเพราะว่ามีคนมาดูคนสนใจเยอะนะทำมีรองเท้าไม่ดีเดี๋ยวก็เป็นช่อก็มีขายแล้วใครชอบเป็นช่อเห็นไหมเนี่ยเป็นช่อใช่คนเยอะนี่ต้องอย่างนี้ว่ะนี่พี่ต้องเล่นน้ำองที่เป็นจอบเล็กเลยเนื้อทองคำเนื้อทองคำเหรอทองคำ70,000อนาคตมีเป็นล้านอันนี้จอง70,000ใช่70,000จอบ2จอบ20,000ออกจากวัดไปปุ๊บขึ้นล้านแล้วก็จอบ2ตอนจองที่วัดปี2534จองวัด20,000ตอนนี้2ล้านแล้วตอนนี้ล้านบุกล้านบุกล้านอันนี้มีแน่นอนอันนี้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนี่จอบเล็กจะมีเนื้อนวะเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงทองเหลืองนี่จอบใหญ่นี่เลยเนื้อนวะเนื้อนวะเนี่ยผมรู้มาว่าเนื้อนวะเนี่ยทำไมแพงเอาเป็นมวลสารนี่เหรอสุดยอดแล้วถูกไหมก็นวะเป็นสารที่มีของมาตัวเอจิตเป็นมวลสารของหลัง 9% ที่เนื้อนวะเนี่ยทำไมมันแพงกว่าบางทีเล่นนิยมกว่าเนื้อเงินเนี่ยบางทีอะทองคำเนี่ยหน้าติดตามใช่เนื้อนาคหน้าติดตามคือเงาแบบขึ้นแบบรุ่นแรกใช่เงาขึ้นจมูกจอบหนึ่งจอบสองจอบสามไม่มีเนื้อนาคไม่มีเนื้อนาคจอบสี่ไม่มีเนื้อนาคเอาล่ะนี่หน้าจองอ่ะหน้าจองนะถ้าคนมีกำลังหน่อยนะ
น่าเก็บไว้อนาคตไกลแน่นอนเจ้าวันนี้เล็งไหนไว้เล็งไหนไว้ก็ถ้าบุญบารมีถึงก็น่าจะเป็นเนื้อหน้านะเออน่าเก็บจริงแต่ถ้าใจอยากได้นะถ้ามีกำลังได้เป็นชุดกรรมการใช่แสนห้าชุดกรรมการกรรมการคือทั้งเจ็ดองค์ทั้งเจ็ดก็นี่พี่ถ้าเราซื้อแยกอ่ะเขาจะมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกราคาตามนี้แต่ถ้าเราเหมาเลยเจ็ดองค์เราได้เห็นองค์กลางจอมใหญ่จอมใหญ่แต่ว่าล่างเงินที่เราไปถามข้างในประมาณนี้อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือชุดกรรมการแล้วพี่จะจองไงอ่ะก็วันที่25มีนาคมครับ25มีนาคมเท่านั้นจองหลังเลยใครมาก่อนได้ก่อนใช่2กรกฎาคมใครมาทีหลังได้ก่อนมีมั้ยไม่มีมาก่อนหลังหน้าไม้หลังหวังยืนมาดึกเดิมมาเดินด้วยหรือยืนบังเราอ่ะบูชาอยู่แล้วทั้งจิตใจทั้งความศรัทธานะครับแล้วก็อย่างที่เห็นน่ะไปคลิปไหนก็จะแปลว่าไปเรื่อยเพราะว่าเราบูชาไปแล้วนะอยู่ในใจไปแล้วคือหลวงพ่อไฟเนี่ยตั้งแต่ผมได้มาครับโค้กวันนั้นไปกับโค้กไปจันทบุรีก็รู้อยู่ใช่อภินิหารนี่จริงผมแฝงน้องเอาเดียวประสบการณ์จริงๆนะประสบการณ์ผมยืมรถน้องไปซีวิกผมไม่ขับชนราวสะพานที่เป็นปูนอ่ะกระจกหน้าแตกหมดเลยช่วงหน้าเละแต่ตัวผมไม่เป็นไรเลยใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงไม่ได้ไม่เป็นไรแต่มาเจ็บตัวตอนที่ว่าเปิดประตูลงรถมาเมียตบเขาเนี่ยว่าเรื่องจริงไอ้แต่นี่เรื่องจริงแต่ไอ้เรื่องที่เอารถไปชนอ่ะเราเมาอ่ะนั้นเราขับรถคนเดียวชนแบบว่าราวสะพานที่มีปูนอ่ะกลางลำเลยแต่เราไม่มีรอยทะลุทะลอกนะตั้งแต่วันนั้นผมเลยพยายามว่าเราจะไม่กินอีกแล้วเพราะเหมือนว่าหลวงพ่อเขามาเตือนจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะผมวันนี้จริงใช่ๆรถซ่อมแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้เลยรถซ่อมไปแล้วเสียเงินเองเลยช่างไม่อยู่ช่างลาออกไปแล้วช่างซ่อมไม่ได้ไม่ได้รถจะไม่ได้อีกเหรอได้แล้วหยอกว่าหารถอะไรไม่ได้กี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยพระยังจองไม่ได้แต่เรามาแล้วต้องเอาสติ๊กเกอร์หลวงปู่แปะที่รถโอ๊กซิโร่ครับหมุนแล้วขอเติมหน่อยเลยเอ้ยเอาแยะเดี๋ยวก็ตาดำตาโบอีกนี่พี่โพชัวร์จบสิมาเก็บไว้ซ้ายติดไว้มาแน่นอนครับเดี๋ยวจัดชุดกรรมการไปเลยดีกว่าชุดกรรมการแล้วชุดประธานมีไหมแต่ลองทำเราอยากเป็นครูครับนี่นะครับอันนี้คือยันหลวงผู้ไฟคือว่าสำหรับสายซิ่งสายแว้นหรือสายอะไรทั้งนั้นน่ะถ้ายันขี่ตัวยันพาน้ำคือว่าจะยืดเหนี่ยวและจิตใจได้คือติดรถติดอะไรหรือจะติดประตูบ้านหรืออะไรก็ได้แคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันอันตรายเลยกระทั่งเจ้าหนี้ก็ไม่มาทวงเลยใช่ไม่อันนี้ไม่ใช่ใส่กระเป๋าตังค์ก็ได้ในขนาดนี้นี่แล้วก็มีรูปหลวงพ่อไปด้วยอันนี้ผมก็บูชากันก็เดี๋ยวจะไปแจกคนละชุดนะครับผมมาก็เราก็ต้องมีของติดมือก็คือว่าต้องเป็นขององค์หลวงพ่อไปบูชาแล้ววันที่25นี้อย่าลืมมาได้นะครับเปิดเขาได้เปิดจองนะครับพระหลวงพ่อไปนะจอบจอบสี่นะครับผมสี่แล้วนะครับสวยนะมีทั้งจอบเล็กจอบใหญ่นะครับผมเป็นพระบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เราสองคนเคยเจอมาแล้วอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเล่าเริ่มต้นเป็นประสบการณ์จริงนะครับผมแต่ไอ้เรื่องที่เจ็บหัวนั่นน่ะมันเป็นมุกแต่เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเหตุการณ์เราไปเกิดอุบัติเหตุจริงวันนั้นครับผมตัวผมคนเดียวฝากไว้ด้วยนะใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับสติมีคันอย่าล้อมทั้งนะครับผมว่าผมบอกไว้จะดีแปลกจะดีแมวตอนจริงนะถ้ามีงานมีอะไรถ้ามันจองไม่ทันเนี่ยคือหลุดเนี่ยตรงนี้จะมีจอบ5จอบ6กันไหมเห็นหลวงปู่ไปเนี่ยท่านเนี่ยเขาว่าเนี่ยเขาไม่ได้ใครก็จับตาได้ง่ายๆก็ไม่ได้สร้างทุกปีเหมือนวัดอื่นถ้าวัดอื่นเนี่ย10-20 ปี10-20 ปีถึงจะสร้างครั้งหนึ่งรอไม่ใช่ว่าไม่ใครนึกจะสร้างคนนู้นกูมีเงินกูอยากจะสร้างจะสร้างได้ไม่ใช่หลวงปู่เป็นอย่างนี้จริงจอบ5ถ้าเราภาพจอบ4เอาง่ายนะพี่ถ้ามีจองจอบ4นะเฮ้ยพูดแบบง่ายๆตายก่อนก็ยังไม่มีจอบ5เลยโอ้ยจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมา9วันอะไรวะ25เหรอต้องมาบ้านมีนาค่ะ9โมงบ้าอะไรคุณมาตั้งแต่ตี1ของวันที่24อ่ะจ้างเด็กมาขนาดตะกุดยังวัดแตกเลยแล้วนี่ขนาดองค์พ่อหลวงปู่นอนนะองค์หลวงจอบหลวงปู่เลยนะขนาดตะกุดยังวัดแตกพี่เอาอย่างงี้แล้วกันมาเจอกันที่พระมาเดี๋ยวไปพี่จะพูดไปไปเต้นมั้งไปเราไปสนุกกันมาดีกว่าไปสนุกกันต่อดีกว่าหลังจากที่เราแบบประกาศแล้วบูชาหลวงปู่แล้วใจเย็นเดี๋ยววันที่ใจเย็นเฮ้ยได้แล้วปะไปหน้าเวทีเลยวะหน้าเวทีเลยวะ
ือบรรยากาศงานมันจะเปย์มันปิดทองลูกนิมิตของวัดกำแพงหลวงปู่ไผ่เป็นไงฮะโอเด็กมาครั้งที่สองแล้วนะก็แต่ไม่เคยเดินงานประจำปีแต่ผมมาสักการะมากราบไหว้หลวงปู่ก็มีความสุขนะคนแน่นมากมาอิ่มบุญด้วยมากราบหลวงปู่เพราะเราติดหลวงปู่อยู่แล้วนะเราก็ต้องมาครับจอบสี่อย่าลืมจอบสี่อย่าลืมนะแน่นอนปุ้มอ่ะปุ้มมาจากสระบุรีเลยนี่ๆๆต้องพูดหน่อยแม่ของผมก็คือว่าเราเนี่ยหลวงพ่อไปเนี่ยเป็นที่แบบเรื่องชื่อเข้าหูเรามานานแล้วตั้งแต่ว่าเราสมัยเด็กๆหลวงพ่อไปหลวงปู่ไปนี่นะแต่เราไม่เคยที่จะได้มารู้จักน้องอ้วนก็เลยเราได้ห้อยพระใช่ครับแต่ที่เราหวังและเรายิ่งมาดูเนี่ยเราประทับใจตรงที่ว่าเราได้ไปเห็นรุ่น4คือแบบเป็นชุดเลยนะคือแบบโดนใจกิเลสผมขึ้นเลยผมอยากจะเก็บสะสมมากเลยและราคาผมคิดว่ามันไม่แพงครับมันจะจิตต้องได้สำหรับว่าเพราะถ้าเรามองไปถึงอนาคตสำหรับถ้าคนเล่นพระจริงๆนะชอบพระหลวงปู่ไผ่จริงนะมันคุ้มเกินคุ้มครับอยากให้มาดูอยากให้มาชมก่อนเพราะงานมีหลายวันใช่ไหมได้วันแรกวันนี้วันแรกจบพูดบ้างวันนี้คือเพิ่งมาวันแรกเนี่ยครั้งแรกเลยครั้งแรกเพิ่งจะมาเนี่ยรู้สึกว่าคนเยอะมากนะในงานเนี่ยแล้วก็มากราบไหว้หลวงปู่ใช่ไหมได้กระเป๋าเข้าไปได้ป่ะได้ของวะเรียบร้อยจะไปของถามพี่โค้กก็ได้เป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนพี่ๆกันละครั้งหนึ่งครับว่าพี่รู้สึกไงบ้างมาไหว้หลวงปู่นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณน้องอ้วนเรือนไทยพระเครื่องก่อนมาให้มีบุญวาสนามากราบอาทิตย์ของพ่อถูกมั้ยเราทุกคนรู้มีวาสนานะคือการที่เรามาวัดเนี่ยบางทีว่ามันเหมือนอะไรโดนใจเราผมอยู่สระบุรีผมต้องขับรถมาผมไม่รู้เลยว่าวันนี้มีงานผมก็ไปโดนมาผมมาเลยรีบมาเลยขนาดเบาหวานขึ้นตายังมาเลยก็ยังมาจริงมันเหมือนว่าเรามีบุญมาแบบว่าเราจะได้มาสักการะเขามาไหว้องค์หลวงพ่อบุญทอดใจให้เราใช่ที่วัดวันสุดท้ายหมดวันนี้อะไรวันที่2ถึง6มีนาคมมีนากราบไหว้หลวงพ่อมีทุกวันอยู่แล้วแต่งานแบบเนี้ยนะในการปิดทองนะจะปีปิดทองเนี่ยครั้งปีนึงปีนึงมีครั้งนึงครับผมนะก็อยากจะให้มากันนะครับก็เนี่ยบรรยากาศข้างหลังก็เป็นแบบนี้เลยนายคนนั่นวันนี้นะวันนี้อีกโอ้โหก็ดูเหงื่อแต่ละคนเนี่ยคือขอบคุณมากได้ครับดีใจนะได้บุญนะก็ได้เป็นความตั้งใจที่เราอยากจะมากราบไหว้ต้องบอกปู่ว่าหลวงพ่อไปงานเนี้ยก็จะบอกว่าต้องบอกว่าน้องอ้วนเนี่ยเป็นแม่งานเลยนะครับคือเป็นแบบเหมือนทำนองแบบว่าอะไรสำหรับเราสังเกตไหมไปไหนไปไหนอ่ะจะมีป้ายเรือนไทยพักเครื่องแปดคนใช่ใช่จริงใช่ไม่ว่าที่ไอ้ที่เราไปเต้นเมื่อกี้เห็นป้ายข้างบนป่ะใช่ใช่ต้องบอกก่อนนะสำหรับ FC หรือใครที่ดูคลิปคุณโค้กอยู่ว่าต้องการอยากจะเช่าบูชามีไม่รู้เรื่องพระไม่รู้อะไรมาหาน้องอ้วนได้เลยที่พระราม2ซอย28หรือไปที่สายใต้ใหม่ชั้น2เรือนไทยพักเครื่องใช่ใช่เจอหมดนี่เห็นหน้าตัวมันเป็นหน้าหล่อๆเดี๋ยวให้น้องอ้วนนี่ตัวใหญ่พุงคุยไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ใช่ปลอมอันนั้นตัวปลอมต้องคุณดีๆถามโมเดลถามเลยว่าหลวงพ่อไปเนี่ยปลอมเหมือนไหมเหมือนไหมปลอมอ่ะเหมือนมากปลอมเหมือนมากแต่ผมกล้าพูดได้ว่าถ้ามาที่เรือนไทยพระเครื่องเนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนกล้าการันตีแท้ประกันเลยล้านเปอร์เซ็นต์กล้าคอเป็นประกันเลยนะครับนี่ครับนะไม่ได้มาขายแต่เราพูดความจริงเราพูดหมายถึงว่าถ้าไม่ชอบออกจากมือน้องอ้วนไปแล้วถ้าไม่พอใจเอามาคืนได้ได้คือมาคืนได้สามารถรับคืนได้คุณเสียเท่าไหร่คุณก็ได้คืนเท่านั้นหรือจะมาอัปเกรดเนื้อก็ได้อัปเกรดเนื้อสมมติคุณเอาทองเหลืองไปจะมาเอาเนื้อเงินก็ได้ได้ราคาคือราคาที่เอาไปเวลขึ้นไปอีกฝากร้านน้องด้วยครับใช่ครับเรือนไทยพระเครื่องให้จริงๆเลยครบเครื่องเรื่องหลวงพ่อไปของที่นี่แน่ที่เดียวสายอื่นก็มีพระอื่นๆแบบว่าน้องอ้วนเขาก็เล่นหมดแต่เขาจะยึดหลวงพ่อไปเป็นหลักได้โอเคได้ครับวันนี้อยากได้องค์นี้มั้งรอใครที่ดูคลิปนี้ได้บุญเต็มๆแน่นอนก็ถ้าได้บุญอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งอาจจะมีคลิปดีๆคลิปสาระคลิปความรู้ก็จะแจ้งเตือนให้ FC ทุกคนได้รู้เลยรถก่อนหลบรถก่อนเดี๋ยวปิดได้แล้วโอเคครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับไปไหน